อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลันมาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์